วันนี้เราจะพาไปดู Bellaby's Cambridge กันโรงเรียนอินเตอร์ที่ประเทศอังกฤษซึ่งขอบอกเลยว่าเด็กๆสายวิทย์มีกรี๊ดแน่นอนเพราะนอกจากจะเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านนี้แล้วยังอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาลัยอันดับ1ของอังกฤษซึ่งขึ้นชื่อด้านวิทยาศาสตร์มากๆด้วยนอกจากจะชิมข้าวกลางวันดูหอพักกันกรุบกริบแล้วเราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศมหาลัยเคมบริดจ์ที่สุดจะเอปิกเวอร์วังอลังการไปด้วยกันน้องๆคนไหนสนใจเรียนต่อด้านสายวิทย์วิศวะฟาร์มาซีต่างๆที่อังกฤษติดต่อกอยูนิมาได้เลยอยู่กับพี่อเล็กซ์นะเมื่อไหร่ฉันจะชินกับความพูดไทยของเธอตรงนี้วันนี้เราอยู่กันที่ Bellaby's Cambridge นะคะ Cambridge นะคะครั้งที่แล้วเนาะเราพาทุกคนไปดู Bellaby's Brighton กันมาแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูสิ่งนั้นก่อนวันนี้เนี่ยเราพามาดูที่ Cambridge กันซึ่งที่ Cambridge เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเขา specialize in science and engineering My name is Yvonne Alright I'm Alex nice to meet you Formal มากว่า Yeah this is the British style this is how we do it I'm from Malaysia I'm studying A levels biology chemistry and maths นี่นะคะ so she's gonna show us aroundฉันชอบที่แบบข้างนอกมันดูคลาสสิกแบบบริติชแต่ว่าข้างในมันดูใหม่แล้วมันโมเดิร์นอ่ะมันสามารถมองออกไปเห็นแบบOh, this is an exciting board. This board tells you about what prizes we have won. พี่เคยบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่า Bellaby's เนี่ยเขาแข็งแรงมากในด้านของวิชาการเนาะ especially ที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นด้านของ science ต่างๆความชื่อไทยก็จะยาวมากเวอร์ที่สุดชื่อนักเรียนไทยแบบยาวลืมแต่คนนี้เป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าหรืออะไร A star A star A A คืออะไร You need maths, you go to maths support. You need biology, you go to biology support. And they tell you the roomsนักเรียนทุกคนที่พี่คุยด้วยที่นี่ทุกคนจะพูดถึงครูใหญ่หมดเลยว่าแบบเป็นคนตลกเฮฮา He's really funny จะมีกี่โรงเรียนกันที่นักเรียนพูดถึงครูใหญ่แบบแฮปปี้มากเวอร์เบอร์นี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู lab session กันเนาะดูเรารู้สึกแบบปลุกความเป็นแบบ scientist ในตัวมาตรงเนี้ยคือ belong to Isaac Newton หรือว่าแบบเป็น society ของ Isaac Newton อะไรอย่างเงี้ยเลยนะความ science เนี้ยต้องอินเบอร์ไหนถามใจดูทำไมหล่อแล้วยังเป็นสุภาพบุรุษเบอร์นี้เหนื่อยแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ในห้องเตรียมจะทำ enrichment program กันนะคะคือแบบว่าเหมือนเป็น activity เสริมขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครสนใจด้านไหนที่นี่ก็จะเป็น scientific base อย่างวันนี้เราก็จะจอย robotic ความหุ่นยนต์ต่างๆนี่เราอยู่ Bellaby's College หรือว่า MIC พูดสิเขาเรียกอะไรแมงมุมอะไรนะจะทำอะไรมันเดินได้ว้าวมันก็แอบขนลุกนะเราก็รู้ว่ามันคือหยิบหยิบมันแบบสนุกหรอฉันรู้สึกเราสนุกมากเกินไปแล้วในคลาสนี้ทุกคนเพื่อนๆกำลังพยายามสร้างบางอย่างขนาดนั้นพยายามทำลายหยิบหยิบมาจะได้เข้ากลุ่ม so you're from Hong Kong and you're from VietnamCome on, let your clothes dry down to the floor.ถึงเวลาที่ทุกคนรอกันนะคะกินอาหารกลางวันกันเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารกลางวันโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรเธอจะไม่สามารถแบบเห็นอาหารด้วยและเห็นหน้าพวกเราด้วยได้เพราะฉะนั้นก็ดูแต่หน้าพวกเราไป selection อาหารแอบน้อยกว่าที่ไบรตันนิดนึงนะเฮ้ยอร่อยนะหน้าตามันจะไม่ค่อยโฟโตเจนิกนะทุกคนหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หน้าดูสิ่งนี้สเต็กหมูราดเกรวี่พาสต้าบวกกับสโมคแซลมอนหน้าตาดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าพอกินแล้วโอเคกินได้เมาไปกินไปคือที่เนี่ยมันค่อนข้างโฟกัสไปที่สเต็มทุกคนที่มาเรียนที่เนี่ยมันก็เลยสนใจในสิ่งเดียวกันมันมาเจอเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยนอกจากสายอันสามเนี่ยเธอสามารถเลือกเรียนบิสเนสก็ได้ถ้าใครแบบมีความสนใจด้านบิสเนสแต่ก็อยากได้ environment แบบเนี้ยก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้แล้วกินข้าวเสร็จแล้วเราจะแวะไปดู
หอพักกันนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะไป University of Cambridge กันอร่อยกว่าหน้าตาอยู่จริงๆจริงคือสอรี่ที่พูดบ่อยนะคือมันจริงไม่ก็เรารีวิวแบบเรียลๆนั่นแหละเพราะหน้าตามันน่ากลัวก็บอกว่าน่ากลัวแต่วิวข้างนอกดีมากช่วงผ่านไปเรายังคงกินไม่หมดเพราะว่าคุณป้าให้เยอะมากคือขนาดพี่อะไรไม่คงกินเยอะแล้วยังรู้สึกกระพรือรู้สึกว่าเยอะมากเราชนีตัวเล็กๆอย่างน้องDo you guys enjoy your time here in Belavis? Aww. ผู้ชายได้เหรอคะไม่ใช่ Oh, they're very shy. Oh, how cute. เอาล่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับน้องบรูโน่นะคะน้องบรูโน่เป็น half Thai ฝรั่งเศสไทยนะคะเรียนอะไรจ๊ะบอก Science and Pharmacy Foundation เพราะว่าเธออยากเข้า degree อะไร Biology ครับ So you choose the right place then. It's like here is like very specialized in like science. ใช่ Where did you study before? เชียงใหม่พูดเหนือได้ไหมได้ Really? ยังใช่ภาษาอีสานเหรอ It can be เหนือSo you literally just arrived. This is your first time in the UK. Arrived this past Thursday. ชอบไหมชอบคนอังกฤษจะใจดีมากใจดีกว่าคนฝรั่งเศสใจดีเหมือนคนไทยเลยเริ่มเข้าคลาสบ้างแล้วมีแบบ mixed nationality เยอะไหมมีครับเพราะแบบที่เบลลาบีสเขาแบบค่อนข้างดังเรื่อง international มาก Italian มี Chinese Thai Okay like your English is really good isEveryone here speaking with a perfect English. No, they provide you English classes, and they'll provide you slower class, so then they don't go too fast for you. My coach I like ham, cool, just show it. My rush I like, man, like cool, survive. Even just for 2 days, 3 days, they provide me free taxis for going back home because I missed the bus. And also to pick up my luggage. So they're really helpful with everything. For my ID, ปกติห้ามยิ้มใช่ไหมแต่เขาบอกยิ้มได้ so เขาให้ยิ้มดูหัวล้อกันใช่แล้วตาหายไปไหนอะไรแบบนี้แนะนำไหมแนะนำเพื่อนๆไหมแนะนำแนะนำเข้าที่นี้ได้และทำเกรดโอเคเข้า university สูงๆมันติดต่อได้ง่ายเลย if you study แบบ foundation ที่นี่เนี่ยได้ conditional offer right away ไปแบบ Durham Lancaster like good university connected with this college ดีเธอน้องบรูโน่ชื่อจริงชื่อดุสิตนะเธออยากแกล้งน้องน้องอายเปล่าดูหน้าเราไม่รู้เลยชื่อจริงจะชื่อดุสิตเด้อเธอว่านี้กินได้ไหมอ่ะน่ากลัวมากเลยนี่แบบว่าเดี๋ยวเขาด่าอีกเด็ดมาของเขามากินแต่ก็เด็ดมาแล้วคืออะไรเป็นนักเรียนเบลลาบี้สหานอกจากอยู่ดีกินดีในแคนทีนแล้วเธอยังสามารถออกมาเด็ดผลแมกแรกไม้มันอาจจะโตขึ้นมาเป็นลูกพลับข้อเสียอย่างเดียวที่เจอตอนนี้คือสนามหญ้ามันเขียวมากเขียวและสวยและกว้างมากแต่อะไรคะวิ่งค่ะลูกห้ามลงหญ้าค่ะลูกไม่ให้ฉันวิ่งลงไปบนหญ้าเพราะถ้าวิ่งฝั่งได้มันจะไม่สวยอย่างนี้แล้วใช่อาจจะไม่เหลือสภาพนี้แล้วนั่นคือข้อเสียตรงนี้นะคะคือมันไม่ใช่แบบ huge school มัน cozy แล้วมันก็พอดีแล้วมันก็บรรยากาศแบบร่มรื่นต่างๆก็มาถ่ายให้ดูแล้วนะเลือกเอาหรือเลือกไม่ถูกทำไงคะติดต่อพี่ Go Uni เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเด้อที่นี่เนี่ยมันก็เป็น boarding school นั่นแหละแต่ว่าหอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ on site อยู่อีกที่นึงแต่ว่าเราได้รับการ proof ว่ามันง่ายไม่ลำบากเดี๋ยวไปดูหอกันตอนนี้เรามาถึงแล้วที่ accommodation ปิดออกมานิดนึงแต่ว่าก็คือเขาจะมีรถรับส่งอยู่ตลอดฟรีเออมีฟิลรถนักเรียนมากเวอร์ให้มาเจอกันแล้วก็ไปพร้อมกันคือโอ้เก๋ไก๋นี่คือ common room เด้อนี่คืออะไร make yourself home มากเวอร์ Belavis College Cambridge อ๋อมันเป็นแบบ welcome pack ไงอะแดปเตอร์ก็มีแกสบู่ครับโหนี่คือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมาแต่ตัวเออโรงแรมปะเนี่ยยังไม่หมดมีบิสกิตด้วยครับรู้ใจนักเรียนมันเป็นสิ่งที่เธอต้องการจริงๆนั่นคืออะไรอ๋อตรงนั้นคือซิงค์เธอมีความซิงค์ล้างหน้าตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากเวอร์แต่เขาสามารถทำพื้นที่ต่างๆให้เป็นประโยชน์และเก็บของได้เยอะมากน้องชอบเตียงสูงๆนี่คือเทสเตียงที่แท้ทรูอ๋อมันก็จะมีแบบแคนทีนตรงนี้เนาะคือน้องๆบอดดิ้งเธอก็ต้องมีความเพราะเช้าเนี่ยเออจะเป็นติ่งๆเดียวกันกล้วยดูบอบช้ำไปหน่อยนะกล้วยดูเป็นกล้วยหมดแรงปลั๊กเธอต้องเยอะเบอร์นี้เลยเหรอ USB แยกอ๋อใช่อยากกินอีกลูกอ่ะSometimes I make
มีเรามาอยู่กันที่ University of Cambridge แล้วนะคะว้าว University of Cambridge เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น colleges ก็จะมีหลายๆ college อยู่ within the same university so เวลาที่อยู่เลือกที่จะเข้าเนี่ยอยู่ก็เลือก apply ได้ว่าคืออยู่จะเลือก apply เข้า college ไหนอะไรเงี้ยในคณะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมี across different college แล้วมันก็แบบ use different admission entry point ไปแต่ว่าวันนี้เนี่ย college ที่เราจะพาเขาไปดูก็คือ King's College สิ่งนี้นั่นเองคนเยอะมากเว้ยตึง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 ผิดSometimes I make this life thing harder than it needs to be. ผ่อนรูดลุกมากเว้ยเพราะอะไรเพราะคนนี้ดีมากผิดยิ่งใหญ่มากคือเบลลาบี้เมื่อเช้าเหมือนเป็น prep version เพื่อที่จะได้มาเจอสนามหญ้าตรงนี้นึกออกปะการที่เธอได้มาเรียนอยู่ที่เมืองนี้มันก็จะแบบรายล้อมไปด้วยสิ่งนี้อยู่ตลอดอะอินแค่ไหนทำใจดูนี่คือสิ่งนี้ในมุมใกล้มากเวอร์คนไทยแบบ sometimes get it mixed up with แบบว่า university แบบ King's College London นะคนจะชอบเอาไป mix up กันแต่จริงๆไม่ใช่ดีมากนี่ค่ะวิ่งผู้ชายพายเรือเธอเนี่ยเขาว่ากันว่าผู้ชายพายเรือและผู้หญิงยิงเรือถูกต้องที่ไม่ยิงผู้ชายที่พายเรือSometimes I make this life thing. มีเป็นหอพักนักเรียนนะคะคือฉันรู้สึกแบบสงสารคนที่อยู่ที่นี่อ่ะเธอต้องตื่นมาเจอกับฝูงชนเหล่านี้ถ่ายรูปอยู่นะหน้าต่างห้องเธอมีความต้นวิลโล่จอมหัวถ้าเธอมาพันทิ้งนะคะเลือกบริษัทที่เป็นคนพายเรือครับซื้อกั๊กยี่ห้อนี้ดีคนด้วยคนพายดูแข็งแรงดูเป็นที่พึ่งพาได้โกยูนิรีวิวต้องแบบนี้จริงๆยี่ห้อขนเสื้อกั๊กเธอยี่ห้อชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ยี่ห้อแต่ยี่ห้อใส่เสื้อกั๊กดีมันดูเหมือนรูปถ่ายไปหมดอ่ะมันดูแบบ surrealsurreal คือแบบว่าเกินความเป็นจริงขั้นกว่าของความแบบ unrealคือที่นี่เนี่ยคือแม่น้ำสิงห์เนี่ยเรียกว่า River Cam แล้วก็มีหลาย bridges มี bridge เยอะมากๆรอบๆเมือง so there come Cambridge โอ้ก็ตกใจได้ปลอมมาเหมือนมาเรียน foundation หรือเรียน pre university ที่อยู่ใน environment แบบเนี้ยมันฮึกเหิมมากเวอร์ที่สำคัญเนี่ยคือ Bellevue College เนี่ยคือเขาค่อนข้างมั่นใจใน academic ของเขามากเลยเขาก็สามารถเข้าไปใน top U อย่าง Cambridge Oxford หรือว่าแบบ imperial แบบมั่นใจได้ในความ strong ของ academic ของเขานะจ๊ะแล้วเมืองมันแบบเต็มไปด้วยนักศึกษามีความแบบ young vibe อยู่ในนั้นแล้วเดี๋ยวไว้ฉันทำ PhD ที่ Cambridge มาเลยจะพาไปดูข้างในเมืองกระจุงกระจิงว่ะมุมไหนก็สวยไปหมดเลยอ่ะทำไมรถต้องอยู่ตรงนี้รถนี้คือผิดมากอ่ะคือเดินที่นี่นี่คือต้องระวังแบบคนขี่จักรยานมาเสยหน้าเราอ่ะAnd that's it for today. ชอบไหมชอบไหมชอบครับสวยมาก everywhere สวยมากคือที่ Bellaby's ก็เป็นอีกหนึ่ง college ที่เราชอบมากละกันคือบรรยากาศก็ดีเหมือนแบบจำลองควอดของความแบบว่า University of Cambridge ไปตรงนั้นขยายตรงกลางเหมือนสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือคุยกับเด็กอะเรารู้เลยว่าเด็กเขาแบบ happy จริงไหมอะไรรู้สึกได้ว่าเขาแบบรู้สึกถึงความอบอุ่นของ staff ให้กับเขาทำให้เขาเหมือนแบบกล้าที่จะพูดกับคนอื่นได้กล้าที่จะคุยกับ staff เขาก็กล้าที่จะคุยกับคนแล้วล่ะ Every problems always like have solution if you reach out for help อะคือโรงเรียนก็ดีแล้วคือการเรียนการสอนก็ดูแบบ intimate ในความ international ของเขาอ่ะมันทำให้เขาสามารถเข้าใจและสอนเด็กที่เป็น international ให้ perform well or even better than British students that's why แบบนักเรียนเขาหลายคนมากเวอร์ที่ได้เข้าไปในแบบ Oxbridge UCL Imperial อะไรเงี้ยคือทุกๆปีเนี่ยเด็กเขา progress ไปใน university ที่ดีมากๆแล้วก็ support เขาดี enrichment program ก็เหมือนกันคือที่นี่เนี่ยเขาเริ่มรับเด็กตั้งแต่อายุ15คือจบม.6ที่ไทยแล้วก็มาต่อ foundation ที่นี่หรือที่ Cambridge อย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้าง specialize ในด้าน science and engineering พวกวิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆถ้าจะแบบมาเรียน business เขาก็มีเหมือนกันนะทุกอย่างคือถ้าใครชอบฟีลิ่งแบบนี้อยากจะมาเรียนที่นี่ก็ติดต่อมาที่ Go Uni ได้เลยรายละเอียดใต้คลิปนี้พี่ๆพร้อมดูแลมากเวอร์ตั้งแต่ไทยยันอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นทักพวกเรามาไปละแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปดูโรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามบ๊ายบาย
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้หรือติดต่อทีมงานGo Uniทั้งที่ไทยและอังกฤษได้เลยมันสั่นๆปะGo Uniใช่ใช่น้อยๆต้องอย่าหัวเราะแรงฉันเกลียดสิวมากคือมันทำไมมันแบบมันดิสแทรกทุกอย่างไปหมดฉันรู้ว่าฉันพูดที่ไม่มีใครฟังทุกคนจะมองสิวฉันอย่างเดียว